เวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นกับคนอื่นเราแทบไม่รู้สึกผิดหวังมากเท่ากับมันเกิดขึ้นกับเราเวลามันเกิดขึ้นกับคนอื่นเราก็จะบอกเขาว่าเขาจะต้องวางใจพระเจ้ายัางไงบ้างแต่เวลาเรื่องเกิดขึ้นกับเราฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมมันเกิดขึ้นกับฉันทําไมเหรอนี่เป็นจิตวิญญาณในลักษณะที่ว่าตัวเราเองเก่งเหลือเกินเรื่องแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราแน่ เอาละเช้านี้ฉันอยากจะพูดถึงเรื่องลักษณะของความถ่อมใจลักษณะของความถ่อมใจจริงๆแล้วฉันเชื่อว่าคุณสมบัติข้อแรกคุณสมบัติข้อแรกของคริสเตียนที่เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นความถ่อมใจเป็นคุณสมบัติข้อแรกที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระองค์เองในมัทธิวบทที่11พระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขแล้วเรียนจากเรารปรงตรัสว่าแล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและรปรงตรัสอีกว่าและใจอ่อนน้อมอ่อนโยนและถ่อมตนไม่หยาบคายใจแข็งโหดร้ายและกดขี่เราได้เห็นคุณสมบัติหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่สวยงามความอ่อนโยนสวยงามมากความถ่อมตัวก็เป็นสิ่งที่สวยงาม ฉันไม่ชอบอยู่ใกล้คนที่หยาบคายใจแข็งโหดร้ายและกดขี่คุณไม่มีทางทำให้เขาพอใจแค่ไหนก็ไม่เคยพอเลยฉันเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นฉันโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแบบนั้นมันแย่มากที่ต้องอยู่ใกล้กับคนที่คุณไม่มีทางทำให้เขามีความสุขทั้งหยาบคายใจแข็งโหดร้ายและกดขี่พระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเรามีใจอ่อนน้อมอ่อนโยนและถ่อมตนมีความรักและให้อภัย แต่รองเริ่มต้นประโยคว่าเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพทีนี้ฉันคิดว่าน่าจะถูกต้องถ้าจะพูดว่าความบาปส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมันมาจากบาปของความทะนงตนความทนงตนเป็นบาปที่แยกเดี่ยวๆที่อยากจะทำอะไรของตัวเองโดยไม่ไม่ยอมอยู่ภายใต้ไม่ยอมทำตามความคิดของคนอื่นๆเลย ความทำใจหมายถึงการเป็นอิสระจากความทนงตนและความเย่อหยิ่งประเมินคุณค่าของตัวเองให้ต่ำเข้าไว้ไม่ได้หมายความว่าคุณคิดว่าตัวเองต่ำต้อยแต่หมายความว่าให้คุณระวังที่จะไม่ยกตัวเองให้สูงกว่าที่ควรหรืออีกนายหนึ่งคุณจะไม่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นคุณจะไม่คิดว่าบางทีหรือด้วยตัวคุณเอง มีความสามารถมากพอที่จะทำสิ่งที่คุณทำอยู่คุณต้องตระหนักว่าอะไรก็ตามที่คุณทำได้ดีนั้นเป็นของประธานจากพระเจ้าและเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นยิ่งคุณทำได้ดีขึ้นยิ่งคุณเก่งขึ้นคุณยิ่งต้องถ่อมใจให้มากขึ้นด้วยคุณควรจะดีใจว่าพระเจ้าได้มอบของประธานเหล่านี้ให้คุณคุณน่าจะประหลาดใจกับสิ่งที่พระเจ้าให้คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่เรากลับมองตรงกันข้ามดูเหมือนว่ายิ่งเราทำอะไรได้มากแค่ไหน ก็ยิ่งทําให้พวกเขาเหิมเกริมในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูถูกคนอื่นมากขึ้นด้วยเช่นกันเหตุへへฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้ปราดอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และจะต้องฝึกลงมือทำเช่นอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่ฝึกถ่อมใจพระเจ้าก็จะทําให้เรามีความถ่อมใจและการถ่อมใจด้วยตัวเราเองนั้นง่ายมากกว่า แทนที่จะให้พระเจ้าทําให้เราเป็นฉันมั่นใจว่าบางคนรู้ชัดเจนว่าฉันหมายถึงอะไรความทะนงตนมีคํานิยามไว้ว่าประเมินตนสูงเกินไปการทรนงตนว่าเป็นเลิศทั้งความสามารถและความสวยงามทรัพย์สินความสําเร็จระดับตําแหน่งหน้าที่ในที่ทํางานปัญหาหลักของความทะนงตนฉันอยากจะให้คุณเข้าใจตรงนี้คนประเภทนี้จะเห็นว่าตัวเองลอยกลางอากาศ พวกเขาอยู่สูงกว่าคนอื่นๆและมักจะดูถูกคนอื่นๆด้วยซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความอวดดีและหยาบคายต่อผู้อื่นนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุให้ยกตัวเองสูงขึ้นเหนือคนอื่นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือปัญหาสองอย่างที่ฉันเห็นจากความทะนงตนประการที่หนึ่งคือเราคิดว่าเราไม่ต้องการพระเจ้าประการที่สเราคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำไม่ดีกับคนอื่นได้ ฉันอยากจะบอกกับคุณวันนี้ว่าวิธีที่เราปฏิบัติกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะรับไว้เองพระเยซูเป็นผู้ที่เห็นแก่มนุษย์ทุกอย่างเกี่ยวกับมนุษย์พระองค์รักมนุษย์พระองค์อยากจะยกผู้ที่ต่ำต้อยและถูกเอาเปรียบพระองค์ชอบช่วยเหลือคนจนและคนยากไร้หญิงหม้ายและลูกกำพร้าและพระองค์ก็คิดว่าไม่สมควรที่ใครก็ตามที่เป็นผู้มีอำนาจจะทำไม่ดีกับคนอื่น แค่เพียงเพราะเขาคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ความถ่อมใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติและคําสรรเสริญซึ่งก็จริงคนเราอาจจะถูกหลอกลวงไปตามเนื้อนหนังแล้วอาจจะยกตัวเองอยู่สูงมากบนโลกนี้แต่การยกตัวแบบนั้นคุณจะไม่มีทางมีความสุขมันจะไม่มีความชื่นชมยินดีมันจะมาพร้อมกับความกดดัน ทั้งหมดที่คุณจะได้เห็นจากคนที่มีชื่อเสียงในโลกที่ยกตัวเองขึ้นกับความกดดันที่พวกเขาต้องเจอทําให้ถึงขั้นฆ่าตัวตายใช้ยาเสพติดดื่มเหล้าและมีแต่ปัญหามีชีวิตที่ผิดปกติแต่การยกชูที่แท้จริงมาจากพระเจ้าการยกชูที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้าเราต้องระวังว่าเราจะไม่ผลักตัวเองให้ไปอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่เราจะรู้จักการรอคอยการยกชูจากพระเจ้าเพราะเมื่อไหร่ที่เรายกตัวเองคุณต้องรักษาตัวเองไว้ด้วยแต่ถ้าพระเจ้ายกชูคุณ พระองค์ก็จะเป็นผู้รักษาคุณไว้คนที่มีความถ่อมใจจะรอคอยพระเจ้าให้พระองค์าทาสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จเขาไม่จําเป็นต้องอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังแล้วพยายามทําทุกอย่างให้ได้ด้วยตัวเขาเองความถ่อมใจที่แท้จริงจะนำมาซึ่งเกลียรดและศักดิ์ศรีพระเจ้าเกลียดความหยิ่งเยโสสุภาษิตบทที่6พระกัมภี์พูดถึง7สิ่งที่พระองค์เกลียดมี6อย่างที่ทรงเกลียดและหนึ่งอย่างที่น่าขยะแขแย,ยง ซึ่งก็คือการต่อสู้กันแน่นอนว่าสําหรับพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงสําหรับพระองค์เวลาเกิดการต่อสู้กันจิตวิญญาณที่ชอบโต้เถียงกันแล้วเราก็ชอบก่อเรื่องกันเองแทนที่จะพยายามเข้ากันให้ได้แต่มีอยู่6อย่างที่พระองค์ทรงเกลียดชังซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการยิงพยองนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังคําพูดวิธีที่เราพูดคนที่มีความหยิงพยองมักจะเป็นคนที่พูดมากเกินไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะผิดเวลาด้วย เราต้องฝึกเป็นคนที่มีความถ่อมใจเราต้องฝึกสังเกตความเย่อหยิ่งเราต้องฝึกสังเกตความถ่อมใจด้วยฉันได้พบแค่เวลาสั้นๆกับศิทยาพิบาลของที่นี่เช้านี้ที่จะเดินทางไปมาลาวีแอฟริกากับเราและช่วยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนในประเทศนั้นลูกชายของฉันบอกว่าที่นี่เป็นคริสตจักรที่ดีมากเขาบอกว่าโบส์ที่นี่ใหญ่แค่ไหนและงานต่างๆที่ทั้งคู่ได้ทํา แล้วดังนั้นตอนที่ฉันพบเขาเมื่อเช้านี้ฉันบอกไปว่าฉันคิดว่าที่นี่คงจะเป็นคริสตจักรที่สุดยอดและน่าอัศจรรย์มากเลยฉันดูออกทันทีเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ถ่อมใจเพราะว่าเขาไม่ได้ตอบว่าอ๋อใช่ครับเรามีน้ำมาสการเจ็ครั้งในหนึ่งสัปดาห์แล้วทุกครั้งก็เต็มตลอดไม่มีที่เหลือเลยโน่นนี่นั่นเขาตอบว่าครับเรากําลังโตฉันชอบมากฉันชอบจริงๆนี่แหละคือคนที่ฉันอยากทํางานด้วยบางครั้งเราอาจจะคุยโว เราจะต้องระวังที่จะไม่โอโอวดน่าอัศจรรย์ใจมากที่คนที่ทำงานในพันธกิจนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเรานับว่ามีกี่คนมีนี่มากเท่าไรมีนั่นมากเท่าไรมีอันนี้มีอันนั้นเท่าไรฉันไม่คิดว่าพระเยซูจ,จะทำแบบนั้นอาเมนไหมมาธนาอย่ามองฉันแบบนั้นสิความเย่อยิ่งเดินนำหน้าการถูกทำลายทุกครั้งที่คุณเห็นการทำลายความเย่อหยิ่งก็จะนำหน้าเสมอ ฉันอยากจะบอกว่ามีน้อยคนน้อยคนจริงๆที่จะได้รับการยกย่องจนกลายเป็นคนมีชื่อเสียงและได้รับการยกชูจากพระเจ้าและรับมือกับมันได้ดีมีน้อยมากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์ปโลกล่าวไว้อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแลเพราะหากทำอย่างนั้นคุณก็กำลังเอาปัญหาให้เขา เพราะว่าคุณกำลังหยิบยื่นบางอย่างที่เขายังไม่พร้อมไม่มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะรับมือได้คุณกำลังสร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยเพราะว่าคุณต้องรับมือกับปัญหาที่ไร้สาระที่เขาทำลงไปบางครั้งเราก็หมดหวังที่จะให้ใครมาช่วยเราในงานพันธกิจหรือการทำงานในทันทีที่คุณเห็นใครสักคนที่เขาเข้ามาเขามีความสามารถคุณก็อยากให้เขาดำรงตำแหน่งอะไรสักอย่าง แต่เราต้องไม่ลืมว่าแต่ละคนมีนิสัยส่วนตัวมีหลายคนที่มีของประทานที่จะพาเข้าไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งแต่ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรักษาตำแหน่งตรงนั้นไว้ฉันเหนื่อยหน่ายที่จะได้เห็นคนที่เป็นดาวรุ่งกลับต้องร่วงลงมาเร็วกว่าตอนขึ้นซะอีกและสุดท้ายก็ทำให้คริสเตียนต้องเสียชื่อเสียงอย่าดูถูกการเริ่มต้นเล็กๆแล้ก็อย่ารีบโตเร็วเกินไปและพยายามจะได้ขึ้นไปอยู่บนเวที หรือรีบให้ตัวเองได้มีชื่อติดอยู่หน้าห้องทํางานหรือให้มีใครมาเรียกคุณว่าเจ้านายหรือหัวหน้าหรืออะไรก็ตามหลายคนที่มาเข้าโบสถ์เขาเอาตัวตนในโลกนี้เข้ามาในโบสถ์ด้วยแล้วทันใดนั้นเขาก็แสดงออกให้คนอื่นเห็นถ้าคุณอยากทํางานพันธกิจจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องอยู่บนเวทีหรือเป็นจุดที่คุณกําลังควายคว้าพระเจ้าจะทรงเลือกเองว่าจะให้ใครอยู่ตรงไหนถ้าพระองค์เลือกให้คุณอยู่ตรงนั้นก็ให้คุณอยู่ตรงนั้นด้วยความถ่อมใจและทําสิ่งที่พระองค์ให้ทํา แล้วถ้าพระองค์บอกให้คุณล้างห้องน้ําก็ให้คุณมีความสุขที่ได้ทําไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีท่าทีของผู้รับใช้ที่ดีเราจะไม่มีทางได้รับรางวัลอะไรก็ตามจากสิ่งที่เราทําที่โลกนี้มองว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือสิ่งที่เชิดหน้าชูตาเราจะได้รับรางวัลแน่ถ้าเราเต็มใจจะเชื่อฟังพระเจ้าและเต็มใจที่จะทําทุกอย่างที่พระองค์บอกให้เราทําไม่ว่าโลกนี้จะมองว่ามันเป็นยังไงหรือรู้สึกยังไงกับเรื่องนั้นอเมนไหมความถ่อมใจเป็นสิ่งที่สวยงามมาก อาจจะเป็นคุณสมบัติที่ยากที่สุดแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้กับความอดทนคงจะเป็นสองเรื่องที่ทําได้ยากที่สุดซึ่งความจริงก็คือคนที่ไม่มีความอดทนทั้งหลายนั้นจะเป็นผลที่เกิดจากความหยิ่งพยองแต่ฉันจะอดทนรออะไรไม่ได้เลยก็คงเป็นเพราะว่าฉันฉันฉันว่าฉันสําคัญมากเกินไปที่จะมานั่งรอแล้วฉันควรจะได้สิ่งที่ฉันต้องการเดี๋ยวนี้เลยอเมนไหม เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขนิสัยนี้ของเรานี่อาจจะไม่ใช่หัวข้อคําสอนที่เราจะได้โห่ร้องเสียงดังแต่ถ้าคุณตั้งใจฟังให้ดีมันจะช่วยชีวิตคุณได้เลยเพราะอะไรก็ตามที่คุณต้องการจากพระเจ้าคุณจะต้องถ่อมใจลงและรอคอยพระองค์เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์และต้องการพระองค์ก่อนที่พระองค์จะมอบให้กับคุณและถ้าพระองค์มอบให้คุณแล้วคุณจะต้องมั่นใจว่าคุณจะรักษาความถ่อมใจให้มากขึ้นและจะเป็นคนที่น่าอัศจรรย์มากที่สุดในบรรดาคนที่พระเจ้าทรงเรียกใช้ อาเมนไหมจริงๆแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าฉันชอบที่หนึ่งทิโมธีบทที่3าข้อ6พูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ฉันต้องอ่านให้คุณฟังเพราะมันตลกมากในฉบับขยายความอย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแลเกรงว่าเขาอาจจะพัฒนาความไร้สติปัญญาและความโง่เขลาในใจซึ่งเป็นผลของความเยาโสกลายเป็นคนตาบอดจากความทะนงตนแล้วแล้ว ก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมานั้นแล้วก็อธิบายต่อว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความพยองนอกจากนั้นไม่ตรงนี้พูดถึงอีกเรื่องหนึง่งแต่บางครั้งถ้าเรามีความหยิ่งพยองจองหองมันก็จะทำให้เราทำอะไรโง่โง,ง,ง่ใช่ไหมอาเมนไหมมีผู้นำหลายคนในพระคัมภีร์ที่ กลายมาเป็นผู้แพ้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าคนที่เป็นผู้นํากลายเป็นคนขี้แพ้การเป็นผู้นํำหมายถึงความรับผิดชอบในทุกอย่างพ่อแม่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องสอนให้ลูกมีความถ่อมใจเวลาที่คุณทําผิดยอมรับกับพวกเขาว่าคุณทําผิดแล้วถ้าคุณหาข้อแก้ตัวกับพวกเขาแล้วรู้ว่าตัวเองผิดก็ให้คุณกลับไปบอกเขาแม่ผิดเอง การถ่อมใจอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่รู้สึกสบายเมื่อต้องบอกว่าฉันเป็นคนผิดการเป็นฝ่ายถูกนั้นถูกตีค่าสูงเกินไปน่าแปลกใจมากกับการกระทําของเราที่อยากจะเป็นฝ่ายถูกต้องเสมอยังไงก็ตามและสุดท้ายมันคุ้มไหมละ่ะแล้วในฐานะพ่อแม่ให้คุณแสดงความถ่อมใจกับลูกเสมอแล้วถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งที่มีอํานาจก็ให้นําด้วยความถ่อมใจเสมอ ให้ระวังตัวที่จะไม่ดูถูกและเหยียดหยามหนึ่งซามูเอลเราจะพบว่าซาอูลเป็นผู้นำที่เริ่มต้นได้ดีพระเจ้าทรงเจิมให้เขาเป็นกษัตริย์แต่สุดท้ายเขาก็ถูกพรากอาณาจักรไปเพราะว่าเขามีท่าทีของความจองหองที่ทําให้เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าบอกให้เขาทําเห็นไหมคนที่มีความถ่อมใจจะมีความเกรงกลัวพระเจ้า คุณจะไม่ทําสิ่งที่รู้ว่าพระเจ้าไม่อยากให้คุณทําเพราะว่าคุณรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่คุณไม่ใช่แล้วคุณก็จะไม่กลัวพระเจ้าแบบผิดๆแต่เกรงกลัวพระเจ้าจริงๆที่คุณจะคิดได้ว่าจะไม่ทําส่วนหนึ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทําและอีกส่วนหนึ่งทําตามใจตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ซาอูนทำเขาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทําแล้วเขาก็ปรับนิดปรับหน่อยแล้วคิดว่าความคิดของเขาดีกว่าพระเจ้า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีความหยิ่งยโสเพราะว่าในหนึ่งซามูเอลบทที่15ข้อ12กล่าวว่าซาอูลทรงมาสร้างที่ระลึกข,ของพระองค์พูดง่ายๆก็คือเขากำลังสร้างอนุสาวรีย์สำหรับตัวเขาเองดูซิว่าซาอูลยิ่งใหญ่แค่ไหนในหนึ่งซามูเอลบทที่15ข้อ17เมื่อท่านต้องเผชิญหน้ากับผู้พยากรณ์ซามูเอลเราทาอะไรผิดท่านกล่าวแบบนั้นเห็นไหมความคิดของคุณอาจจะปกคลุมไปด้วย ความหยิ่งผยองความหยิ่ยงยโสเป็นสิ่งที่หลอกลวงและเราอาจจะทําทุกอย่างที่ไม่ดีแล้วก็ทําตัวแย่ๆแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือความผิดที่คนอื่นเขาทําแล้วเราก็ไม่เห็นความผิดของตัวเองเลยสักนิดการตัดสินคนอื่นก็มาจากความเย่อหยิ่งการตําหนิก็มาจากความเย่อหยิ่งการตําหนิทุกอย่างมาจากความเยื่อหยิ่งอย่าให้ใครมารบกวนฉันอย่าให้ใครมาทําให้ฉันรู้สึก ไม่สบายใจเราได้ร,รับพรอนไหมวันนี้เรื่องนี้ดีไหมดูหน้าคุณเหมือนกำลังตกใจใช่ไหมมันง่ายมากที่เราจะไปหนึ่งในประเทศโลกที่สามแล้วก็บนทุกอย่างโน่นนี่นั่นแต่ฉันก็คิดได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้ไป แต่พระเจ้าให้ฉันไปแล้วฉันก็เป็นคนที่นําเอาข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐที่เป็นความจริงของพระเยซูคริสต์ไปยังคนในประเทศนั้นที่ต้องอยู่ในความมืดความลําบากเล็กน้อยที่ฉันได้เจอจากการไปประกาศนั้นฉันควรจะนับเป็นพระพรแทนที่จะบ่นหรือตําหนิ แต่รู้ไหมฉันยังมีเนื้อหนังเหมือนคนอื่นๆฉันต้องคอยย้ำกับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เสมอเหมือนที่คุณต้องคอยเตือนตัวเองฉันต้องพูดกับตัวเองเสมอว่าจอยส์นั่นมันไม่ใช่ปัญหาของเธอเลยสักนิดสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ใช่เรื่องของเธอเธอไม่จำเป็นต้องไปเสนอความคิดอะไรหรอกใช่ไหมเพราะว่ามันง่ายมากก็ฉันคิดว่าฉันคิดว่าฉันคิดว่านะรู้ไหมฉันคิดยังไงไม่มีใครสนหรอกว่าคุณคิดอะไร อย่าเสนอความคิดเห็นกับใครเว้นว่าเขาจะถามความคิดเห็นคุณซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้อยากฟังหรอก <c oughs> เขาแค่อยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยไหมอามนไหม <c oughs> ก็ฉันว่า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 น่าแปลกใจมากเรามักจะอยากไปบงการชีวิตคนอื่นดังนั้นซามมเอลจึงบอกกับซาอูลว่าแม้ท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่าน พระเจ้าได้ทรงเจิมท่านไว้เห็นไหมว่าเขามีท่าทีที่เหมาะสมแล้วความถ่อมใจนั่นเองที่ยกชูให้เขาได้รับเกียรติในชีวิตแต่ภายหลังไม่นานนักเท่าไหรเลยเขากลับสร้างอนุสาวรีย์ของเขาเองขึ้นมาฉันได้อ่านเรื่องเรื่องหนึ่งเมื่อนานมาแล้วแล้วฉันก็เห็นว่ามันสําคัญมากผู้เขียนบอกว่าแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงทํางานผ่านทางชายหรือหญิงที่สรรเสริญพระองค์อย่างสุดใจ ยังไงก็ตามเราอาจจะยังไม่ได้เห็นขอบเขตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่มีใจอยากสรรเสริญพระเจ้าจริงๆและรักษาความถ่อมใจเอาไว้ได้ทีนี้เป็นไปไม่ได้ที่คนถ่อมใจจะไม่มีความถ่อมใจส่วนใหญ่แล้วความถ่อมใจจะเป็นเรื่องของความคิดในเวลาส่วนตัวของคุณเองคุณต้องระมัดระวังช่วงเวลาเหล่านั้นกษัตริย์ในบุคัตเนซาในพระธรรมดานเนียนเป็นกษัตริย์อีกท่านหนึง่ง ที่เริ่มต้นด,ด้วยดีแต่เวลาแค่1ิเดือนก็ทำให้ท่านเจอปัญหาที่ใหญ่ที่สุดแค่12เดือนมาดูที่พระธรรมดานเนียนบทที่สี่สักครู่เพราะฉันอยากให้คุณเห็นตรงนี้ว่ามันเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนเวลาที่พระเจ้ายกชูคุณขึ้นไม่ว่าทางไหนคุณได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นคุณได้เลื่อนตำแหน่งที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณต้องมั่นใจว่าคุณได้ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างหมดใจ และบอกว่าลูกรู้ว่าลูกไม่สมควรได้รับอะไรเลยแต่ลูกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานให้ลูกดาเนียยบทที่4ใน5ข้อแรกฉันชอบมากเรากษัตริย์ในบุคัตเนซาขอประกาศแก่บรรดาชนชาติประชาชาิทั้งปวงและภาษาทั้งหลายซึ่งอาศัยอยู่บนพิภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณท่านกล่าวว่าเราเห็นสมควรที่จะแสดงหมายสําคัญและการอาศัศจรรย์ซึ่งพระเจ้าสูงสุดได้ทรงกระทาแก่เรา หมายสาคัญของพระองค์ยิ่งใหญ่สักเท่าใดการอัศจรรย์ของพระองค์กอบด้วยริธานุภาพปานใดแผ่นดินของพระองค์เป็นแผ่นดินถาวรเป็นนิดมีใครสังเกตเห็นบ้างว่าใครเป็นคนได้รับเกียรติตรงนี้คือพระเจ้าใช่ไหมและราชอาณาจักรของพระองค์นั้นดํารงอยู่ทุกชั่วอายุตัวเราคือเนบูคัดเนซาอยู่ผาสุกในนิเวศของเราและมีความเจริญอยู่ในวังของเราฉันชอบมากตราบใดที่เขายังมีท่าทีที่ถูกต้องและถาวายเกียรติพระเจ้าเขาได้พักผ่อนเขามีสันติสุขและมีความมั่งคั่ง พระเจ้าเต็มใจประทานให้กับคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าคุณมีท่าทีที่ถูกต้องของประทานทั้งหมดเหล่านี้ฉันคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในความถ่อมใจฉันคิดว่าเวลาที่พระเจ้าอวยพรเราแต่เรากลับไม่ได้ใส่ใจคนอื่นที่เขามีน้อยกว่าเราตรงนี้เกิดปัญหาเรื่องท่าทีละพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าจะสั่งให้เราใส่ใจคนที่เขามีน้อยกว่าเราแต่ถ้าเราไม่สนใจเลย ก็แสดงว่าชีวิตคริสเตียนของเรากำลังมีปัญหาหรือเหมือนคนที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้มันมีช่องว่างในข่าวประเสริฐความหยิงพยองมันเป็นปัญหาของลูซิเฟอร์ชั้นชันฉันฉันฉัน,นเมื่อคืนเราได้เห็นปัญหาของกษัตริย์ซาโลมอนสาหรับข้าสําหรับข้าสําหรับข้ากษัตริย์เนบูคัดเนซาเริ่มต้นด้วยดีแต่ถ้าคุณดูในข้อ29ข้อ29ข้อเดียวที่ทำให้เขาเกิดปัญหา พอสิ้นสิบสองเดือนสิบเดือนพระองค์เสด็จดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังที่บาบิโลนและพระราชาตัดว่านี่เป็นมหาบาบิโลนไม่ใช่หรือซึ่งเราได้สร้างไว้สิบสองเดือนก่อนยังเป็นของพระเจ้าแต่ตอนนี้มันเป็นของเขาซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจยิ่งใหญ่ของเราให้เป็นราชฐานและเพื่อเป็นศักดิ์ศรีอันสูงส่งของเรา เมื่อพระราชาตรัสยังไม่ทันขาดพระวาทะก็มีเสียงตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าโอกษัตริย์เนบุคัตเนซาเราลั่นวาจาวไว้กับเจ้าแล้ววา่าราชาอาณาจักรได้พลากไปเสียจากเจ้าแล้วเอาละได้ยินไหมพระเจ้าอยากจะอวยพรราม,มากยิ่งกว่านี้ถ้าเราทําให้พระองค์เห็นว่าเราดูแลมันได้อาเมนไหมข่าวดีก็คือเราสามารถหายดีได้สุดท้ายเขาก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนสัตว์นานเจดปี ผมเผ้ายาวรุงรังเป็นสังกงตังไว้เล็บยาวแล้วเขาก็ออกไปในทุ่งหญ้าว,วิ่งพล่านไปทั่วเขาเสียสติแต่ในข้อ35หหรือข้อ 34กล่าวว่าเมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้วตัวเราในบุคคลเนซาก็แหงนหน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตปกติของเราก็คืนมาข้อส5สําำหรับพระองค์ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไม่มีค่าท่ามกลางชาวสวรรค์นั้นพระองค์ทรงกระทำตามชอบพระทัยของพระองค์และท่ามกลางชาวพิภพด้วยและไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้หรือตรัสถามพระองค์ได้ว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดตอนนี้กษัตริย์ในบุคคลเนซาก็ได้เห็นพระเจ้าอีกครั้งพระเจ้าทรงเป็นจอมราชนพระองค์สามารถทำทุกอย่างได ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นเราต้องเลกิกพยายามหาคำตอบจากพระเจ้าทำไมพระเจ้าทำไมทำไมต้องเป็นลูกทำไมต้องเป็นลูกทำไมไม่เป็นคุณเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นกับคนอื่นเราแทบไม่รู้สึกผิดหวังมากเท่ากับมันเกิดขึ้นกับเราเวลามันเกิดขึ้นกับคนอื่นเราก็จะบอกเขาว่าเขาจะต้องวางใจพระเจ้ายัางไงบ้างแต่เวลาเรื่องเกิดขึ้นกับเราฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันทำไมเหรอนี่เป็นจิตวิญญาณ ในลักษณะที่ว่าตัวเราเองเก่งเหลือเกินเรื่องแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราแน่5ครั้งในพระธรรมอิสยาห์บทที่14ลูซิเฟอร์บอกว่าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าข้าจะ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 และพระเจ้าตรัสว่าเราจะบอกให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจะถูกเคลืยงและถูกทําลายพระเจ้าจะไม่แบ่งความยิ่งใหญ่ของโะรงให้กับใครทั้งสิ้นโะรงจะไม่สนพระไทยกับจิตวิญญาณที่ยะโสโอหัง เราจำเป็นจะต้องศึกษาอีกมากในเรื่องนี้รู้ไหมฉันเชื่อว่าความถ่อมใจเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นเหมือนคุณธรรมพื้นฐานที่เราต้องแสวงหายังมีอีกหลายลักษณะเหมือนที่ได้พูดไปแล้วในเรื่องความถ่อมใจประการหนึ่งก็คือการไว้วางใจพระเจ้าเมื่อระวังใจพระเจ้าเราก็ไม่พยายามทําด้วยกําลังของเราเองนั่นคือสัญ,ญญาณของความถ่อมใจเช่นเดียวกันฉันเชื่อว่าคนที่ถ่อมใจจะขอบคุณพระเจ้าเสมอสําหรับกําลังและสิ่งที่เขาทําด้วยตัวเองได้พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงแก้ไขข้อบ,บกพร่องของเขา รู้ไหมเราอยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริ์และคุณก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาคือฉันคิดว่าเวลาที่เราอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นนั่นแสดงว่าเรากําลังมีปัญหาเรื่องความหยิ่งยโสดังนั้นการที่เรารู้ว่าเราเป็นใครจึงเป็นสิ่งที่ดีมากที่คุณจะเป็นคนถ่อมใจลงและมีความสุขกับชีวิตหนังสือให้รางวัลตัวเองด้วยการยกโทษจอยส์ไมเออร์จะช่วยให้คุณเรียนรู้จักวิธีควบคุมตัวเองผ่านทางการยกโทษสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ทร053703881หรือที่ facebook.com/jmmthailand หนังสือของ Joyce Meyer เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไป หรือที่053703881คุณมีความหมายกับพันธกิจจอย o y c e เยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกันรายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ Joyce Meyer